ครับศาสตราจารย์แพทย์โรงพยาบาลชลบุรีครับวันนี้มาคุยกับคุณครูที่โรงเรียนสุขุทัยครับก็สาเหตุที่เอาลูกเข้ามาโรงเรียนนี้เนาะเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนดีกว่าสาเหตุที่เอาลูกเข้าโรงเรียนนี้ก็คือตอนแรกๆเนี่ยช่วงนั้นลูกกำลังอยู่ในวัยประมาณ2ขวบครึ่งกำลังจะขึ้น3ขวบแล้วก็ทางบ้านผมเนี่ยผมก็เป็นหมอแฟนก็เป็นหมอเนาะก็เลยกำลังคิดว่ามีอยู่บางวันที่เราต้องทำงานพร้อมกันทั้งคู่แล้วลูกก็อยู่กับคุณแม่ของผมซึ่งบางทีคุณแม่ก็วิ่งตามลูกไม่ไหวละลูกเริ่มจะ3ขวบแล้วแล้วก็ซนนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่าเราคงต้องหาโรงเรียนเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเราและแม่แล้วก็ช่วยเสริมพัฒนาการให้ลูกด้วยไปในตัวเพราะว่าบางอย่างเราก็เริ่มสอนเขาได้ไม่มากเท่าที่โรงเรียนสอนเขาได้ก็เลยลองวนๆหาโรงเรียนในชลบุรีดูหลายๆโรงเลยครับแล้วก็ลองเข้าไปคุยกับผู้บริหารด้วยในบางที่ที่เราสามารถมีโอกาสเข้าไปคุยได้ก็บังเอิญวันนึงขับรถผ่านมาโรงเรียนสุขุทัยเห็นป้ายอยู่แล้วก็เปิดใหม่เห็นสถานที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากนักโจทย์ของเราอันดับแรกคือเราต้องการโรงเรียนที่ไม่ไกลบ้านก็เลยลองเข้ามาดูมาคุยกับผอ ครูใหญ่มาคุยกับคุณครูประจำที่นี่แล้วก็น่าสนใจงั้นเราลองทดลองให้ลูกมาลองเรียนดูก็เรียบร้อยครับวันแรกก็ร้องกระจุยเลยครับแล้วก็ยังร้องต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังมีเขาเรียกว่าอะไรช่วง separation anxiety หมายถึงว่าช่วงที่ยังไม่มีความกังวลที่จะพรากจากพ่อแม่อยู่แต่ว่าเราก็ได้เห็นความใส่ใจของคุณครูความตั้งใจดูแลของคุณครูที่พยายามจะดีลกับลูกเราพยายามทำให้ลูกเราอยู่ที่โรงเรียนได้อย่างมีความสุขพยายามให้ลูกเราปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ของเขาที่โรงเรียนได้ก็พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นมาในช่วงเดือนแรกยังร้องทุกวันเดือนที่2ก็ร้องเกือบทุกวันพอเดือนที่3ก็ร้องบ้างไม่ร้องบ้างสุดท้ายพอพ้นเดือนที่3ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นทีนี้ก็เลยเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องfacility อื่นๆเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดมันได้มาตรฐานหมดเลยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะอยู่ต่อนี่แหละแล้วลูกก็มีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นตอนนี้ลูกผมกำลังจะขึ้นอนุบาล2แล้วช่วงเนอร์เซอรี่เนี่ยเราดูแค่ความเป็นอยู่ความสุขความอะไรดีล่ะพัฒนาการที่เขาควรจะได้รับการกระตุ้นให้ถูกทางอันนี้เราพอใจทีนี้พอเริ่มขึ้นอนุบาลก็จะมีความท้าทายอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะทำยังไงให้ลูกเราเนี่ย เรียนและมีความสุขไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งอันนี้โรงเรียนจัดการได้ดีเพราะว่าโรงเรียนสอนโดยที่ผ่านการเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือเราเห็นลูกๆเล่นลูกๆทำฉีกแปะกระดาษวาดรูประบายสีหรือคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งเล่านิทานกับคุณครูทั้งเป็นครูฝรั่งและครูไทยเนาะก็รู้สึกว่าเขาสอดแทรกความรู้ไปในกิจกรรมที่เหมือนการเล่นโดยที่ลูกเราก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนอยู่แล้วเราก็มองเห็นว่ามันก็เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีนะครับก็ชอบเพราะว่าผมค่อนข้างกลัวยิ่งแฟนผมก็ยิ่งกลัวว่าเราไม่อยากให้ลูกเราเครียดหรือว่ากดดันหรือว่าถูกพุชมากๆเกินไปด้วยหลักสูตรด้วยการเรียนหรือต้องเรียนพิเศษหรือว่าต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากให้ลูกเรามีความสุขในการมาโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้โรงเรียนทำให้โรงเรียนก็ทำให้ได้อย่างที่เราต้องการทีนี้สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าก็อยากให้เขาฝึกทั้งด้านกิจกรรมอื่นๆเช่นทางด้านภาษาทางด้านดนตรีกีฬาหรือว่าศิลปะอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ทุกเรียนทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นความต้องการของเราเองซึ่งเราต้องการ
ต้องการมากมากต้องการอะไรก็ได้ที่ให้มันครบไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียวซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นในโรงเรียนนี้ค่อนข้างเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้เยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากให้มันคงที่แบบนี้แล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราประทับใจในโรงเรียนเนี่ยก็คงเป็นสิ่งนี้ด้วยสำคัญที่สุดที่รู้สึกคือโรงเรียนเนี้ยสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะกับครูประจำชั้นจนถึงครูใหญ่จนถึงแม่ครัวด้วยว่าอาหารเป็นแบบนี้ลูกเราอันนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าครูประจำชั้นก็จะคอยสื่อสารกับเราทุกวันหรือครูภาษาอังกฤษอย่างของผมปีที่แล้วเป็นครูแมรี่เนี่ยครูแมรี่ก็จะคอยฟีดแบคน้องจิงทุกวันว่าอันนี้น้องจิงวันนี้น้องจิงทำอันนี้ได้ดีวันนี้น้องจิงเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเขาเริ่มพูดภาษาอังกฤษเขาเริ่มไม่อายครูแล้วนะอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราประทับใจว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านจริงๆเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาเพราะว่าทุกคนใส่ใจทุกคนดูแลเขาเดินเข้ามาคุณครูจำพ่อแม่ได้หมดทุกคนอย่างเงี้ยครับหรือว่าพ่อแม่ทุกคนก็มีความเป็นกันเองมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันกับโรงเรียนและมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันเองด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าไม่อยากให้ลูกต้องเหนื่อยไม่อยากให้ลูกต้องเครียดมันก็เหมือนกับพอมีเป้าหมายเดียวกันมันก็เลยทำอะไรไปได้ในแถวทางเดียวกันเหมือนคุยกันรู้เรื่องกับทุกอย่างกับพ่อแม่คนอื่นๆนะครับนี่สุดท้ายสิ่งที่โรงเรียนเป็นกังวลและพ่อแม่ทุกคนก็เป็นกังวลและเราในฐานะแพทย์ก็เป็นกังวลก็คือเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนนะครับก็ยังคิดว่าตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างปลอดภัยเรียกว่าแต่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าค่อนข้างก็ยังคนไข้ใหม่ที่เป็นโควิดที่ตรวจเจอใหม่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในสเตทควอรันทีนของรัฐทีนี้ถ้าในระดับลูกเราถ้าเราต้องมาโรงเรียนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ลูกอยู่ห่างจากคนอื่นได้2เมตรตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเด็กเขายังเล็กมากนะครับก็คิดว่าสถานที่ของโรงเรียนหรือว่ามาตรการของเรียนที่มีอยู่ตอนนี้คือจัดที่นั่งให้ไม่ใกล้ชิดกันมากไม่แออัดมากมีอุปกรณ์กินข้าวของเด็กมีของใช้ส่วนตัวของเด็กที่แยกกันของใครของมันพื้นที่เตียงนอนกลางวันก็มีการเว้นที่ไว้ห่างกันเป็นเมตร2เมตรแล้วก็มีใส่แมสทั้งครูและทั้งผู้ปกครองนะครับแล้วก็จำกัดการเข้าเยี่ยมไม่ให้คนนอกเข้าอะไรเงี้ยครับผมว่าเท่านี้ก็น่าจะป้องกันได้ส่วนใหญ่แล้วที่เหลือก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะดูแลลูกเราที่บ้านด้วยว่าไม่ให้เขาไปสัมผัสกับสิ่งอื่นๆแล้วก็คุณครูที่สำคัญคือตอนนี้คุณครูสอนเด็กให้ล้างมือได้เก่งมากอย่างของลูกผมเนี่ยล้างมือ7ขั้นตอนเนี่ยเธอกลับมาสอนพ่อด้วยว่าล้างมือแบบนี้คุณครูน้ำตาลสอนมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความประทับใจที่คุณครูเขาก็ติดอาวุธติดความรู้ให้ลูกเราด้วยให้ลูกเรารู้จักป้องกันตัวเองจากโควิด-19นะครับก็คร่าวๆของการสัมภาษณ์วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะคุณแม่น้องชาลีนะคะแล้วก็น้องอยู่อนุบาล3ค่ะแล้วก็ลูกคนเล็กนะคะชื่อน้องชาคินอยู่เนอร์เซอรี่นะคะเหตุผลที่ให้ลูกมาเรียนโรงเรียนสุขุมไทยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กทั้งสองคนคุณแม่จะหาโรงเรียนที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยยังเด็กแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ 100% รวมถึงการปกป้องตัวเองการพูดขอความช่วยเหลือเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรโรงเรียนสุขฤทัยชลบุรีถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีระบบการจัดการที่ดีค่ะตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโรงเรียนเลยอ่ะก็คือบรรยากาศของโรงเรียนเขาจะมีสนามเด็กเล่นแยกเป็น2โซนเลยนะคะซึ่งเป็นโซนกลางแจ้งแล้วก็มีสนามเด็กเล่นที่คล้ายๆเป็นโรงยิมมีหลังคาด้วยเด็กก็ไม่ร้อนในรูปแบบของการเรียนการสอนของที่นี่คือคุณแม่ชอบมากเลยอ่ะเขาจะไม่เน้นวิชาการนะคะส่วนใหญ่จะเน้นที่ตัวเด็กฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติลูกจะชอบมากเลยมีการทำผลงานมีศิลปะหรือมีวิชาคุกกิ้งได้ทำอาหารมีการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายอ่ะแล้วลูกไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งท่องนั่งจำเหมือนที่เราเรียนในสมัยก่อนแล้วอะค่ะ
หลักการเรียนการสอนที่นี่คุณครูสัดส่วนคุณครูถือว่าคุณแม่ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าคุณครู2คนนะอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็นักเรียนจะประมาณ20คนนะคะซึ่งการดูแลมันจะทั่วถึงเด็กจะรู้สึกว่าดูแลได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ เรื่องการเรียนการสอนคือที่นี่จะเป็นไม่เครียดแล้วก็พูดถึงในเรื่องของด้านความปลอดภัยที่คุณแม่ชอบแล้วก็ประทับใจที่นี่นะคะก็คืออย่างแรกเลยในเรื่องของการมีจุดคัดกรองเลยอะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคุณครูจะคัดกรองเลยตรวจว่าเด็กมีไข้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องพอมีโควิดมาเนี่ยเขาจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากนะคะคือมีการใส่แมสมีเฟสชิลก่อนที่นักเรียนจะมาถึงห้องเรียนอะคุณครูจะมีการพ่นฆ่าเชื้อแล้วก็มีการเช็ดของเล่นตลอดนะคะของเล่นก็จะอยู่สะอาดแล้วก็มีการเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารด้วยก็คือเราจะแยกเราจะไม่นั่งติดกันของชายก็จะเป็นข้าวกับเป็นช้อนซ่อมนักเรียนจะนำมาเองก็คือจะไม่ใช้ปนกันซึ่งถือว่าดีมากเลยแล้วก็การนอนเนี่ยที่นี่เขาจะให้นอนห่างกัน1เมตรเด็กจะไม่นอนแออัดติดกันห้องเรียนอะไรก็กว้างขวางโล่งโปร่งสบายนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของคุณครูของคุณครูที่นี่ก็คือคุณแม่ชอบส่วนตัวนะคุณแม่ว่า เขาไม่ได้เปลี่ยนคุณครูประจำชั้นบ่อยๆคือน้องจะสนิทกับคุณครูมากเลยอ่ะบางเด็กบางคนเนี่ยขี้อายใช่ไหมคะการที่เปลี่ยนครูบ่อยๆจะทำให้น้องไม่มีแบบไม่กล้าที่จะพูดคุยกับครูเพราะว่าเราไม่สนิทกับคุณครูแต่ที่เนี่ยเด็กเขาจะรักคุณครูคือคุณครูจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงแล้วก็อ่อนตรงไหนควรจะเสริมเพิ่มยังไงแนนคิดว่าจุดเนี้ยแนนชอบมากเลยแล้วก็ในเรื่องของความคาดหวังที่อยากให้โรงเรียนสุโขทัยคืออยากให้เป็นต้นแบบเลยอะของโรงเรียนในยุค2020เลยอะเพราะว่าเด็กมาแล้วมีความสุขแล้วคุณแม่ก็มีความสุขยิ่งกว่าเมื่อเห็นลูกเรามีความสุขมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่าลูกจะโดนตีไหมหรือว่าจะแอบหยิกไหมไม่มีนะคะแล้วก็สถานที่ดีคือมีการระบบการป้องกันแม้แต่ในสนามเด็กเล่นยังมีเบาะการกระแทกอยู่ระหว่างเสาซึ่งมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากที่โรงเรียนได้นึกถึงในจุดนี้มาตรการอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ประทับใจอะค่ะก็สวัสดีครับผมผู้ปกครองของน้องอาโต้เคทรีนะครับแล้วก็โอต้าเนสเซอรี่นะครับสาเหตุหรือความประทับใจที่เลือกโรงเรียนนี้นะครับเลยหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องของหลักสูตรครับที่ไม่ได้เน้นวิชาการมากเกินไปนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าสนับสนุนให้เด็กใช้จินตนาการของตัวเองเนี่ยเต็มที่นะครับและอีกหนึ่งส่วนเลยคือว่าเรื่องของแอเรียในโรงเรียนโซนของในเมืองนะครับเพราะว่าในเมืองชลบุรีเนี่ยถ้าจะหาโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นภาษาแบบนี้เนี่ยหาได้แทบจะไม่มีนะครับก็ถ้าใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศรีราชานะครับฉะนั้นแล้วบ้านของผมอยู่ในเมืองเนี่ยก็เลือกที่นี่ทั้งหลักสูตรแล้วก็สถานที่นะครับความประทับใจที่มีให้โรงเรียนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการดูแลลูกของเรานะครับแล้วก็การที่มีกิจกรรมให้เด็กเนี่ยได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับทั้งในโรงเรียนและต่างนอกโรงเรียนออกไปนะครับซึ่งก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ที่บ้านก็ประทับใจในส่วนนี้มากนะครับกับอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือว่าการดูแลนักเรียนของที่นี่นะครับผู้ปกครองเนี่ยได้แอบมามองนักเรียนได้เรียนที่นี่นะครับแล้วรู้สึกว่าโอเคลูกเราเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีจริงๆนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยคือเรื่องของภาษานะครับเพราะว่าโรงเรียนในชลบุรีเนี่ยถ้าจะให้มีฝรั่งที่เป็นฝรั่งจริงๆอยู่กับลูกเราตลอดเวลาเนี่ยหาได้แทบจะไม่มีนะครับแต่โรงเรียนที่นี่มีให้นะครับกับมาตรการที่คอยจัดการในเรื่องของต่างๆนั้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงโควิดด้วยเนี่ยจากที่ได้เห็นโรงเรียนแจ้งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยดูแลเด็กเราอย่างดีจริงๆนะครับทั้งมาตรการหลายๆอย่างพ่นยาหรือฆ่าเชื้อก็ที่บ้านรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกประทับใจตรงนี้มากครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดิษยาตันวิเศษนะคะเป็นแม่ของน้องเอ๋ยค่ะตอนนี้เรียนน้องเอ๋ยก็เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2/1
ความประทับใจที่มีกับโรงเรียนนี้ก็คือสถานที่น่าเรียนมากแล้วก็บุคลากรค่ะคุณครูทุกคนเอาใจใส่เด็กดีไม่ใช่แค่ครูประจำชั้นของลูกสาวนะคะคือทั้งครูใหญ่ครูห้องอื่นๆเป็นกันเองมากให้รู้สึกอบอุ่นแล้วที่สำคัญคือลูกสาวเรียนแล้วมีความสุขกับการมาโรงเรียนครูใหญ่ก็เป็นกันเองด้วยค่ะมีรับฟังปัญหาของผู้ปกครองมีอะไรก็คุยกันเหมือนครอบครัวเลยความประทับใจก็คือหลายๆอย่างเลยค่ะโรงเรียนนี้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนนี้อบอุ่นมากดูแลลูกสาวดีมากกลับไปเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นเล่าให้ฟังตลอดว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างคุณครูให้ทำอะไรมีกิจกรรมอะไรแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการเกินไปเพราะว่าสมัยนี้เรียนก็ต้องเอาเด็กนักเรียนเป็นหลักแล้วลูกสาวก็ชอบมากเลยสำหรับกิจกรรมมีให้ทำทุกวันเลยยิ่งวันศุกร์นี่วอเตอร์เพย์นี่แบบนางตื่นเต้นมากแนวแล้วแนวทางอย่างการรับมือของโควิดอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนนี้ก็ทำได้ดีมากเช้ามาจะดูเด็กก่อนเลยมีวัดไข้ให้เด็กล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็คอยมีประกาศลงในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองตลอดว่าควรทำยังไงตอนนี้โรงเรียนทำอะไรไปบ้างแล้วทำความสะอาดห้องเรียนตลอดโรงอาหารเครื่องอุปกรณ์ในการเรียนของเด็กโรงเรียนก็ดูแลเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะอยากให้คุณแม่แนะนำตัวนิดนึงค่ะแม่เกดค่ะเป็นแม่ของน้องมาเก็บกับน้องกองทัพค่ะแม่วันค่ะเป็นแม่ของน้องตอสค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีคำถามที่อยากจะถามคุณแม่นะคะทำไมคุณแม่ถึงเลือกหรือตัดสินใจให้ลูกมาเรียนโรงเรียนสุขฤทัยชลบุรีคะสิ่งแรกเลยนะคะเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็เรื่องของแนวการเรียนการสอนที่โดนใจเรามากใช่ค่ะแล้วก็ลูกได้มาสัมผัสโรงเรียนแล้วลูกร้องที่อยากจะมาเรียนที่นี่โดยที่ไม่ต้องเที่ยวเข็นเลยเขารู้สึกว่าเขาอยากมาด้วยตัวของเขาเองใช่ค่ะเพราะว่าลูกคือจุดศูนย์กลางอะเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกโรงเรียนที่แบบตอบโจทย์เราได้อะค่ะก็เลยเลือกที่สุขฤทัยชลบุรีค่ะแล้วการเรียนการสอนของเรียนสุขฤทัยชลบุรีอะค่ะตอบโจทย์ของคุณแม่ไหมคะตอบนะคะถือว่าตอบโจทย์เลยแหละเพราะว่าตัวแม่เองเนี่ยไม่คือชอบการเรียนที่แบบรีแลกผ่านกิจกรรมไม่ต้องมานั่งจดใช่เพราะว่าคือมันจะเป็นสิ่งที่แบบน่าเบื่อคือเด็กๆ เขาได้มาทำกิจกรรมได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้เรียนรู้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเขาจะมีความอยากมาโรงเรียนมากขึ้นได้สนุกกับการเรียนสนใจมากขึ้นใช่ค่ะอะไรเงี้ยเขาจะไม่มานั่งแบบโอ๊ยไม่อยากไปโรงเรียนอันนี้เขาก็แบบอยากจะมาโรงเรียนพอได้เจอเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมเพราะในแต่ละวันกิจกรรมก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วเขาก็จะกลับไปเล่าให้เราฟังเราก็ถือว่าแค่นี้เราก็พึงพอใจแล้วอะค่ะคุณแม่คาดหวังยังไงแบบเกี่ยวกับโรงเรียนคะแล้วก็อยากให้โรงเรียนเนี่ยเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างคะไม่คาดหวังเลยใช่ไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าเราถือว่าทุกวันนี้โรงเรียนก็ทำดีทำเต็มที่แล้วอะค่ะเพราะว่าคือในเด็กในวัยเนี้ยเราไม่ต้องการที่ให้เขามานั่งแบบท่องจำใช่ใช่ค่ะเปิดหนังสือตลอดเวลาใช่ใช่ใช้กิจกรรมในการใช่ใช่คือให้เขาได้แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะมันจะเขาจะมีความสุขเขาจะแฮปปี้อะค่ะมันไม่ต้องมาคือไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องแบบเก่งเป็นที่หนึ่งไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะไม่มาแล้วเขามีความสุขกลับไปดีกว่าค่ะได้มาบอกแม่วันนี้หนูได้ทำมันนั้นทำมันนี้นะเขารู้สึกว่าเป็นความเนี่ยแหละคาดหวังเป็นสิ่งที่คาดหวังที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละลูกเรามาได้เจอโรงเรียนที่ใช่ใช่เขาแฮปปี้มากแล้วใช่ค่ะส่วนเพิ่มเติมก็จะเพิ่มเติมอะไรอะค่ะอะไรเงี้ยแบบคือเพิ่มเติมกิจกรรมดีกว่าให้กิจกรรมมันมากขึ้นคือแม่อาจจะเป็นสายกิจกรรมอะค่ะแต่มันอาจจะถูกใจเรา
แต่อาจจะใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ทั้งหมดใช่คือบางอย่างแต่แค่แบบกิจกรรมอยากจะให้เพิ่มมากกว่านี้ซึ่งทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วแต่คือแบบอยากจะให้สอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเข้าไปอีกค่ะแค่นั้นเองค่ะสิ่งอะไรสิ่งไหนคะที่คุณแม่ประทับใจกับโรงเรียนสุขุมวิทชลบุรีค่ะว่าเรื่องด้วยการประทับใจก็เหมือนเวลาเราคุยกันเสมออ่ะก็คือคุณครูครูใหญ่แล้วก็คุณครูทุกท่านใช่ครูใหญ่แก้ไขในทุกๆเรื่องที่ผู้ปกครองได้เสนอใช่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแม่แฮปปี้มากคือก็ใช่ๆมีอะไรมาร่วมกันแก้ไขใช่เราอยู่กันแบบครอบครัวเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรแล้วมันบอกกันได้คือแบบเสนอแนะครูใหญ่รับฟังคุณครูรับฟังคุณครูพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะซัพพอร์ตครอบครัวทางคุณแม่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตมันครอบครัวเดียวกันอะค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคอะค่ะค่ะคู่มือแนวทางการรับมือโควิด-19 นะคะของโรงเรียนเราที่คุณแม่ได้รับคู่มือไปคุณแม่พอใจหรือว่าเชื่อมั่นกับทางโรงเรียนไหมคะถามว่าพอใจและเชื่อมั่นไหมก็พอใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์ที่แบบโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ทางโรงเรียนเนี่ยค่ะจัดการได้เป็นอย่างดีครูใหญ่รับปัญหาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตอนมือเท้าปากหรือพวกอะไรนะคะ RSV อะไรเงี้ยอย่างเด็กมือเป็นมือเท้าปากครูใหญ่ก็สั่งหยุดเลยดีกว่าเพื่อเป็นการแบบไม่ให้ไปติดต่อแล้วจากการที่แม่ดูคู่มือแล้วอะค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะถือว่าทำได้ดีอะค่ะเราก็มีความเชื่อมั่นค่ะเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่าโรงเรียนอะเห็นเด็กสำคัญใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณคุณแม่เกดแล้วก็คุณแม่วันมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ